ส่วนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประเภทพิเศษหรือว่า Special Tourist Visa เรียกกันสั้นๆว่ากลุ่ม STV นะคะจะอนุญาตให้เข้าประเทศไทยเราได้เนี่ยตั้งแต่1ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตอนนี้เริ่มเห็นความชัดเจนนะคะสำหรับการที่จะให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแต่ต้องย้ำคือเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแล้วนะคะว่าอย่าไปเรียกว่าเป็นการเปิดประเทศคือคนที่จะเข้ามายังเป็นกลุ่มแบบจำกัดแล้วต้องผ่านขั้นตอนแบบเข้มงวดนะคะใช่ค่ะคือเราจะต้องมีเรื่องของการวางมาตรการก่อนที่เขาจะเดินทางต้องรู้ว่าจุดที่จะเดินทางมาที่ไหนการเดินทางเข้ามาใช้ระยะเวลากี่วันทุกคนต้องมีการทำประกันชีวิตประกันสุขภาพและที่สำคัญต้องมีเงินในบัญชีหมุนเวียนเนี่ยอย่างน้อย 500,000 บาทค่ะเพื่อที่จะให้เหมือนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันว่าหากคุณเข้ามาและคุณมีอาการหรือว่าติดเชื้อจริงๆคุณจะต้องใช้ทรัพย์จำนวนนี้แหละในการรักษาแล้วก็ดูแลตัวเองรวมถึงค่าที่พักต่างๆซึ่งทุกอย่างเขาก็พร้อมก่อนที่จะเดินทางเข้ามาอีกด้วยใช่ทั้งหมดก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์กฎกติกาของบ้านเราด้วยนะคะและล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าได้แจ้งในที่ประชุมสบคแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะมีนักท่องเที่ยวชุดแรกเนี่ยมาแล้วเป็นชาวจีนจากเมืองกวางโจว120คนค่ะกลุ่มนี้จะเข้ามาไทยวันที่8ตุลาคมนี้มาแบบเครื่องเช่าเหมาลำนะคะแล้วก็จะไปลงที่สนามบินภูเก็ตทางจังหวัดภูเก็ตเองเขาก็ยืนยันว่าตอนนี้ภูเก็ตพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายณรงค์วุ่นซิ้วบอกว่าทางจังหวัดเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้แล้วนะคะมีมาตรการหลักที่เตรียมเอาไว้ทั้งเรื่องการตรวจโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการโดยหลังจากนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดแม้ว่าจะได้รับใบรับรองแพทย์มาจากประเทศต้นทางก็จะต้องตรวจโควิดซ้ำอีกที่สนามบินจังหวัดภูเก็ตคือย้ำอย่างนี้นะคะว่าคือกลุ่มนี้เนี่ยก่อนจะมาแน่นอนเขาต้องมีใบรับรองแพทย์จากประเทศเขาว่าเขาไม่มีเชื้อโควิดนะแต่ถึงแม้จะมีใบรับรองแพทย์มาแล้วมาบ้านเราก็ต้องตรวจซ้ำนะคะตรวจซ้ำเท่านั้นยังไม่พอจะมีหรือจะไม่มีเชื้อก็จะต้องเข้าไปกักตัว14วันที่โรงแรมที่พักซึ่งในระหว่างที่เข้าไปกักตัวเนี่ยนะคะก็จะทำการตรวจหาเชื้ออีก2ครั้งตามหลักการก็คือในวันที่5และในวันที่12หลังจากที่เดินทางเข้ามาอันนี้เป็นมาตรการหลักที่วางไว้เพื่อสร้างความมั่นใจในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดพร้อมๆกับการควบคุมโรคฟังคำยืนยันเพิ่มเติมจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะอันนี้ก็ยืนยันว่าเราเมื่อได้รับคำสั่งจากทางสบคเมื่อไหร่เราก็พร้อมปฏิบัติณขณะนี้ยืนยันได้ว่าเรามีความพร้อมมากพอสมควรในการที่จะทำอย่างไรที่จะให้พื้นต้องการพื้นตัวเศรษฐกิจไปพร้อมกับการป้องกันการระบาดรอบ2กรณีที่มีการระบาดรอบ2เกิดกรณีอาจจะมีเคสเลวร้ายขึ้นมาสุดวิสัยต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราพร้อมที่จะปฏิบัติการได้ทันทีวันนี้นะคะทางจังหวัดภูเก็ตก็จะมีการทดสอบระบบเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด -19 ประจำสนามบินภูเก็ตที่กรมควบคุมโรคได้ทำการติดตั้งเพิ่มเติมอีก2ชุดค่ะ